Call คอมเปิดตัวบริการส่งข้อความผ่านดาวเทียมแบบ2ทางเตรียมใช้กับสมาร์ทโฟนพรีเมียมในนานคีฟ2023 Call คอมประกาศเปิดตัว Snapdragon Satellite สำหรับ OEM ซึ่งระบุว่าเป็นบริการส่งข้อความ2ทางผ่านดาวเทียมเป็นเจ้าแรกของโลกโดยจะเริ่มใช้กับสมาร์ทโฟนพรีเมียมที่ใช้ชิปSnapdragon 8 Gen 2 ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ในบางพื้นที่ก่อน Snapdragon Satellite ทำงานโดยใช้ระบบ Snapdragon 5G Modem RF และทำงานร่วมกับกลุ่มดาวเทียมของ Iridium ซึ่งมีความแตกต่างจากบริการดาวเทียมโซฟของ Apple ที่สามารถส่งข้อความแบบทางเดียวในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น Qualcomm ยังอาจขยายบริการไปยังอุปกรณ์อื่นอย่างแล็ปท็อปแท็บเล็ตยานพาหนะหรืออุปกรณ์อีออดอื่นๆในภายหลังและยังมีแผนที่จะรองรับ 5G Non-Terrestrial Network วงเล็บเปิด NPN วงเล็บปิดด้วยรวมถึงจะร่วมมือกับ Garmin เพื่อพัฒนาบริการดังกล่าวด้วยก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า Samsung ก็อาจใส่บริการส่งข้อความผ่านดาวเทียมบน Galaxy S23 โดยได้ร่วมมือกับ Iridium เช่นเดียวกันไม่แน่ว่าอาจจะเป็นบริการเดียวกันจาก Snapdragon Satellite ก็ได้ที่มา Qualcomm ภาพกราฟิกดาวเทียมจากข่าวเก่า